ตกใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆกองละครที่เราถ่ายปฏิหารการเวลากันอยู่อ่ะยังมีการแบบว่านัดคิวว่าจะไปถ่ายละครอยู่เลยเราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะเป็นนักแสดงไทยๆที่อยู่กันที่ร่วมงานกับพี่เขาเป็นไงการทำงานคือรถเมย์ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ตัวจนมาเล่นเรื่องนี้ก็ทำงานกันมาตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วค่ะต้นเดือนมกราแล้วก็เราก็มาถ่ายทำกันมาแล้วก็มีแบบช่วงหยุดไปเพราะว่าพี่ตัวล้มที่กองละครแล้วก็พอหลังจากล้มเสร็จเนี่ยก็หยุดไปหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าพี่ตัวผ่าตัดสิ่งที่พวกเราเข้าใจก็คือพี่ตัวล้มแล้วต้องผ่าตัดกระดูกข้างหลังอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรเรารอเราไม่ซีเรียสเลยพอเสร็จปุ๊บประมาณกุมภาก็มีคิวไปถ่ายไปก็คือพี่ตัวก็เดินค่อนข้างแบบได้อยู่แต่จะไม่ปกติเพราะโดยปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายละครกับพี่ตัวมาพี่ตัวเวลาเราเซตปุ๊บเซตหน้าฉากปุ๊บพี่ตัวจะเป็นคนเดินไปดูทุกจุดก็จะเดินแบบเดินดูทุกมาร์คทุกจุดว่าเราจะต้องเล่นตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราก็กลับไปถ่ายพี่ตัวก็ยังทำแบบนั้นแล้วพี่ตู้ไม่ต้องเดินเยอะเพราะว่าไม่ได้แบบเดี๋ยวหลังเจ็บอย่าเดินเยอะบางทีขึ้นลงบันไดแกก็ยังเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากวันนั้นมาก็หยุดโควิดอีกก็พอแต่เป็นช่วงที่พี่ตู้ได้พักผ่อนก็จะได้แบบพักร่างกายพักหลังหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มาอีกทีคือเนี่ยงงมาทราบข่าววันที่พี่ตู้เสียไปเลยใช่ไม่เคยบอกไม่เคยรู้เพราะว่าไม่แสดงอาการเลยแม้แต่นิดเดียวในกองละครค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดคือเจ็บหลังแค่นั้นเองก็แสดงว่าช่วงเดือนมิถุนาที่จะมีการรันคิวถ่ายทำมันต้องเดินไปหรือว่ายังไงคะคือกองเขาคุยกันไม่รู้เลยคือหลังจากทราบข่าวเมื่อวานนี้คือทุกอย่างก็ยังไม่มีการตอบอะไรมามากกว่านี้ว่าเราจะยังทำกันต่อไปไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าคิวที่เหลือมันอยู่ประมาณสิบประมาณสิบนิดๆอะไรประมาณนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อแต่ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อมั่นว่าพี่ตัวตั้งใจอยากทำจริงๆมากๆค่ะเพราะว่าพี่ตัวเป็นผู้จัดเองเขียนเองกำกับเองแล้วก็ไปดูโลเคชั่นเองทำทุกอย่างเองหมดเลยเขาก็คงแบบตั้งใจมากๆจริงๆสำหรับเรื่องนี้ความรู้สึกของเราในฐานะที่เราต้องสูญเสียพวกวงการและบุคลากรที่สำคัญคนหนึ่งของวงการบันเทิงมากเลยเสียดายเสียใจด้วยค่ะเพราะว่าพี่ตัวเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนทำงานละเอียดคือเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเป็นผู้กำกับที่เข้าใจนักแสดงเพราะเป็นนักแสดงเองด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นเขาจะรู้ว่าเอ้ยนักแสดงได้เลเวลไหนพี่ตัวจะเข้าใจนักแสดงทุกๆคนแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนอย่างเช่นสมมติเวลาเราจะกลับบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะรถเมย์ขอบคุณมากนะวันนี้เงี้ยแล้วก็จะเซย์ฮัลโหลทุกวันซึ่งพี่ทีมงานก็ถ่ายรูปคู่กันเกือบทุกครั้งที่เวลาไปกองถ่ายค่ะจะมีพี่ตัวอยู่ในเฟรมด้วยตลอดทุกครั้งในการทำงานของพวกเราอะไรเงี้ยให้กำลังใจครอบครัวพี่ตัวนะครับรถเมย์จ้ะใช่ค่ะก็ให้กำลังใจครอบครัวพี่ตัวมากๆเลยพี่เปิ้ลน้องหนุ่มน้องหนักด้วยนะคะคุณพ่อเชื่อเลยว่าแบบพี่ตัวเองเขาภูมิใจอยู่แล้วแหละทั้งตัวน้องหนุ่มน้องหนักเพราะรถเมย์แอบจะมีโอกาสได้เคยเห็นบ้างเวลาแกเฟซไทม์คุยกันเวลาอยู่ในกองละครอะไรอย่างเงี้ยคือน้องๆก็แบบกำลังฝึกการเป็นแบบศิลปินที่เกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมั่นว่าพี่ตัวเองก็คงภูมิใจในตัวน้องๆมากๆไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะพูดอะไรกับพี่ตัวตอนยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดเลยอะเนาะคือแบบขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ทำให้รถเมย์มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับพี่แล้วก็เลือกรถเมย์เข้ามาเป็นนางเอกของเรื่องปฏิหารการเวลาด้วยนะคะยังไม่ทันได้ทำงานกันเต็มที่เลยก็เสียใจแล้วก็เสียดายมากจริงๆค่ะ